ผมบอกได้เลยว่าที่มันดีขนาดนี้ที่คนชอบขนาดนี้เพราะว่านักแสดงทุกคนรักกันทุกคนเปิดให้กันทุกคนพร้อมจะคุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องงานผมอยากให้ทุกที่มันเป็นอย่างนี้ที่เซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็คือยิปซีไปเซอร์ไพรส์บนดาดฟ้าของที่ผมอยู่คือเขาก็มีการขอยามเข้าไปขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปจัดตอนเช้ามากๆซึ่งผมยังไม่ตื่นผมเป็นคนตื่นประมาณแบบ9โมง10โมงอะไรเงี้ยซึ่งพอผมตื่นปุ๊บเขาก็เรียกเราขึ้นไปข้างบนแบบว่าเอ้ยข้างบนวิวดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการจัดเป็นเอาลูกโป่งติดไว้ที่พื้นซึ่งมันสวยแล้วก็มีแบบ HBD เป็น Happy Birthday แล้วก็มีตัว J เป็นชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีเค้กแล้วก็มีของขวัญครับผมก็ดีใจครับสีให้เป็นพิเศษมั้ยถ้าใครเห็นจะ IG ผมจะเห็นเป็นตัวพวงกุญแจไม่มีนะครับคือเราจะเป็นโอกาสมากกว่าถ้าเกิดอย่างเพิ่งไปทะเลมาก็คือผมมีโอกาสได้ไปทำงานที่พังงานแล้วก็เขาก็อยากเที่ยวเหมือนกันพอดีแล้วเราก็ได้ไปด้วยกันกับหลายๆคนอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นโอกาสมากกว่าคือเราทั้งสองคนไม่ค่อยว่างกันอยู่แล้วทุกคนก็มีงานที่ตัวเองต้องทำซึ่งถ้าหาเวลาว่างได้มันเหมือนการพักผ่อนมันเหมือนการที่เราออกไปเสพอะไรที่มันเป็นความสุขเข้ามาในตัวเรามันจะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็แฮปปี้ใช่ฮะ